สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลินเดเลจังกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่ในเกม The Sims 4กับชาเลนจ์ที่มีชื่อว่า100 Baby Challenge มีลูกให้ได้100คนเรามาฟังกติกากันก่อนเลยนะคะข้อที่1ห้ามใช้สูตรโกงข้อที่2ห้ามตั้งครรภ์กับซิมคนเดียวกันข้อที่3ห้ามแต่งงานข้อที่4ห้ามใช้บริการพี่เลี้ยงเด็กข้อที่5ห้ามทำงานนอกบ้านข้อที่6ลูกที่โตแล้วสามารถย้ายออกจากบ้านได้ค่ะลินเดเลจังแม่ฮะแม่อ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแม่กินหมูกระทะหรือชาบูเข้าไปอ่ะแม่ไม่ได้อ้วนจ้ะลูกแม่กำลังตั้งท้องโอ้ my god แม่ท้องกับใครอ่ะอ้าวจะตอบลูกว่ายังไงดีคะท้องกับลุงซาทานเหรอครับทาซานไม่ใช่ซาทานทาซานโอ๊ยพูดผิดอ่ะโอเคตอนนี้นะคะพุดดิ้งก็ใกล้เจอคอนแล้วค่ะตอนนี้เหลืออีก12นาทีนะคะเอ้ยวันนี้ก็จะคลอดลูกที่บ้านค่ะมาลุ้นกันว่าเราจะได้แฝดหรือเปล่าไม่สิลุ้นเพศดีกว่าเพราะว่าได้แฝดแน่นอนพุดดิ้งมีลูกแฝดตลอดเลยยินดีด้วยคุณได้ลูกสาวค่ะโอ้ลูกสาวมาแล้วเดี๋ยวโอ้ขอไปดูชื่อนิดนึงนะคะได้มาแล้วค่ะให้ชื่อน้องเมลอนนะคะเลือกชื่อผลไม้นะคะเพราะเราก็ไปเดินป่ามาแล้วก็เจอผู้ไงโอเคน้องเมลอนนะคะปึ๊บแฝดจริงโอ้ยก็จะตั้งชื่อว่าเมลอนกับเลมอนหน่อยเดี๋ยวเล่นผวนคำอีกแล้วโอเคเลมอนนะคะจริงๆก็ไม่ต้องมีมาเอกนะคะอยากแต่ให้3จังเลยคลอดแล้วค่ะโอ้โหผอมทันทีเลยค่ะโอ้ลูกหลักลูกหลักนี่ก็ไม่รู้ว่าคนใดคนหนึ่งจะมีเวทหรือเปล่านะคะเมลอนกับเลมอนถ้าคลอดที่บ้านเนี่ยความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็จะแบบขึ้นครึ่งหลอดเลยเห็นไหมสีเขียวโอเคเราจะดูแลเด็กเล็กนะคะมา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 ป้อนนมป้อนนมโอเคแล้วก็โอโอโอจังหวะที่แบบโยนลูกอ่ะคือแบบน่าตกใจอยู่นะตอนเด็กทำอะไรอ่ะเล่นกับตุ๊กตาโอ้กอดพี่กระต่ายน่ารักเชียวก็เดี๋ยวจะต้องให้ครีปเค้กกับชูครีมโตก็น่าจะปวดหัวสุดๆกันไปเลยนะคะเพราะว่าไม่มีวัยรุ่นอยู่ที่บ้านเลยงั้นก็ให้ผมโตสิครับผมก็จะได้เป็นวัยรุ่นครับผม นอนเดี๋ยวเราจะป้อนนมแต่ว่าน้องหลับแล้วน้องหิวทำไมน้องหลับแล้วไม่มีแบบตัวแซดอ่ะโอเคเราจะอุ้มน้องได้ไหมอุ้มได้สิคะโอ้อ่ะดื่มนมนะมีความแบบว่าสกินแบบเส้นผมเด็กนะคะอ่ะพวกเรามาดูน้องดูสินี่มันจะเช้าอยู่แล้วไม่เตรียมตัวไปโรงเรียนหรอลำดับขั้นปฏิทินสำเร็จนะคะโอเคก็มาเล่นกันเนาะส่วนน้ำตรงนี้นิดหน่อยนะคะโอ้เล่นเรือโจรสลัดโอเคเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะมีใครบางคนกำลังจะมานี่ไงเห็นละตอนนี้นะคะเรามีลูก58คนแล้วค่ะจะปั๊มลูกอีกเนาะต้องรอให้เด็กๆโตก่อนนะพี่ลินคิดว่าเราอาจจะต้องแต่งทั้ง6คนเลยค่ะให้บาร์บีคิวกับปาปิก้าโตด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆด้วยหนูนั่งทำอะไรคะหนูรอคุยกับพี่บาร์บีคิวค่ะทำอะไรอ่ะชูครีมเมื่อไหร่จะโตเนี่ยรีบโตได้แล้วจะได้มาเล่นกับพี่นั่นนะสิคะบอกพี่ลินเดเลยให้จะบังเกิดหนูสิจะทำมันเกิดอ่ะโอเคเดี๋ยวให้โตปีก้าใส่ชุดว่ายน้ำนะคะทำไมไม่ไปโรงเรียนกันเนี่ยจะ8โมงแล้วนะคลิปที่แล้วแบบว่าเล่นแล้วระทึกมากเลยทั้งปาปิก้ากับบาร์บีคิวอ่ะรอดตายอย่างหวุดหวิดเลยนะคะจากเตียงพับได้ป้องเค้กเลยค่ะครีปเค้กโตแล้วชอบผมครีปเค้กมากค่ะอยากแต่งน้องวัยรุ่นเราจังเลยอ้าวอารมณ์ร้อนซะอย่างนั้นได้พอเยติมาใช่ไหมอารมณ์ร้อนเนี่ยเอาไปด้านสังคมนะคะโอเคปักเทียนต่อค่ะเดี๋ยวให้ชูครีมมาบ้างช่วยปอกเทียนนะคะชุดครีมอ้าวใส่ชุดนอนอยู่ไหน
หนูนอนอยู่ตรงเนี้ยวันเกิดหนูแล้วเหรอคะโอ้จะโตก็โตเลยไม่ทันตั้งตัวค่ะแม่มาอุ้มนะคะโอเคเลยมาลุ้นกันนะคะเร็วๆๆๆจะโตมาน่ารักขนาดไหนเร็วสิปึ๊บห้องน้องรักงานศิลป์นะคะเอาเป็นด้านความคิดสร้างสรรค์เลยมันเร็วมันเร็วน้องเมลอนกับเลมอนนะคะโอเคเราก็จะเปลี่ยนช่วงวัยน้องเลยค่ะทั้งคู่เลยโอ้โหได้ของขวัญเต็มเลยปึ๊บเป็นเทวดาตัวน้อยค่ะน่ารักเชียวจริงๆเด็กๆก็หน้าตาแบบคล้ายๆเดิมหมดเลยนะคะเราก็ต้องแบบหาสกินสวยๆมาใส่เพิ่มเนาะก็ต้องคล้ายเดิมสิเพราะว่าน้องก็ต้องเหมือนแม่ถูกไหมคะไม่เหมือนแม่ก็เหมือนพ่อเร็วๆกระโดดมากระโดดมากระโดดมาปึ๊บโอ้โหตัวติดหนึบหนูคนตอนนี้นะคะแต่งเด็กๆทั้ง4คนนะคะครบแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่น้องเคลปเค้กกันก่อนเลยนะคะน้องมีพลังเวทมนต์ด้วยค่ะทุกคนนี่ไงสำหรับทรงผมของเคลปเค้กนะคะเราก็จะเลือกแบบทรงผมแบบวัยเด็กเลยนะคะก็จะเป็นเฉดสีฟ้าสีชมพูค่ะน้องเป็นลูกของเยตินะคะหรือว่ามนุษย์หิมะนั่นเองค่ะสำหรับสกินผิวนะคะจะบอกว่าพี่ลินใช้สกินผิวอันนี้ในไลฟ์ในเพจนะคะแล้วก็มีคนขอเยอะมากพี่ลินก็เลยจะแปะลิงก์นะคะไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะโหลดฟรีค่ะคือจริงๆเนี่ยเป็นสกินผิวสำหรับวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวใช่ไหมคะแต่ว่าเรามาเลือกใส่ในวัยเด็กกับวัยต่อแตะได้ค่ะแต่มันจะมีแบบรอยนิดหน่อยนะคะเนี่ยอย่างช่วงแขนนะคะเพราะว่าเขาทำมาสำหรับแบบวัยรุ่นแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็วิธีแก้ก็ใส่เสื้อปิดช่วงแขนนะคะแต่สกินน่ารักมากคือพี่เลนอะแต่งน้องบลูเบอร์รี่ในไลฟ์นะคะแล้วแบบใส่สกินอันนี้เหมือนไอยูมากเลยอ่ะเราไปดูชุดประจำวันของเครปเค้กนะคะก็จะใส่เป็นโทนสีฟ้าค่ะชุดทางการค่ะชุดกีฬาชุดนอนแล้วก็ชุดงานเลี้ยงค่ะชุดว่ายน้ำค่ะชุดหน้าร้อนสุดท้ายค่ะชุดหน้าหนาวคนต่อไปนะคะชูครีมค่ะโอเคชูครีมผมยาวแล้วค่ะแต่เราก็ยังมีแบบมัดมวยไว้ข้างบนนะคะทรงจังโง่แล้วก็ปล่อยผมถักเปียลงมาแบบนี้ค่ะน่ารักมากมากเลยหน้าน้องก็จะแอบคล้ายกันอยู่นะคะเพราะว่าน้องเป็นฝาแฝดแล้วก็สกินผิวก็อาจจะแบบทำให้ดูคล้ายๆกันเพราะว่าเนี่ยมีขี้แมงวันเหมือนกันเลยโอเคสำหรับชุดครีมนะคะมาดูชุดประจำวันกันค่ะก็จะใส่เป็นกระโปรงยีนนะคะชุดทางการชุดกีฬาชุดนอนชุดงานเลี้ยงเราใส่เหมือนกันนะคะชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดหน้าร้อนค่ะสุดท้ายชุดหน้าหนาวค่ะต่อไปมาดูฝาแฝดตัวน้อยนะคะเมลอนกับเลมอนค่ะมาเริ่มที่เมลอนก่อนเลยจะบอกทุกคนว่าคือพี่ลินอะแต่งน้องเคลปเค้กกับชูครีมใช่ไหมคะแล้วก็กดเซฟไปแล้วก็มาแต่งเมลอนกับเลมอนพอแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนออริจินอัปเดตค่ะแล้วคือปกติเกมมันจะไม่เด้งอะแต่พอพี่ลินแบบพับจอแบบสลับจอไปมาช่วงที่แบบแต่งซิมพี่เรียนก็ชอบแบบไปเปิดเพลงฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็หลุดอ่ะแล้วเราก็เลยต้องแต่งใหม่ซึ่งพี่เรียนก็จะแต่งแค่ชุดประจำวันค่ะไม่แต่งชุดอื่นแล้วเพราะว่าตอนเลือกเนี่ยเลือกนานมากเพราะว่าชอบคุมโทนนะคะโอเคก็มาดูน้องเมลอนกันก่อนนะคะให้ใส่ชุดบัลเล่ค่ะก็เป็นชุดนี้ต่อไปน้องเลมอนค่ะเมลอนเนี่ยผมก็จะออกไปทนเขียวๆนะคะส่วนเลมอนไม่รินให้ผมสีสว่างแล้วกันเนาะนี่น่ารักมากๆโอ้เพิ่งเห็นเขาสอกแดงด้วยหนูโหเขาทำแบบได้แบบสมจริงมากแต่ต้องไปดูในวัยรุ่นนะคะจะสวยมากๆเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่าเนาะขอดูหน้าหนูชัดๆหน่อยน้องจัดฟันด้วยนะคะยิ้มหวานเชียร์บาร์บีคิวแอบลักขโมยสิ่งของขณะที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเฮ้ยขโมยอะไรเนี่ยบาร์บีคิวจะกลับมาแล้วเซอร์ไพรส์แน่ๆเลย
มาที่นี่เลยมาที่นี่เพราะว่าบาร์บีคิวกับปาปิก้าเนี่ยรอวันที่น้องทั้งคู่โตนะคะทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นไหนขอดูหน้าชูครีมหน่อยชูครีมไม่เศร้าสิหนูไม่ได้เศร้าซะหน่อยค่ะแค่แดดมันร้อนโอ้ยหุ่นเล็กกาหุ่นเล็กกามาเก็บจานให้เหรอคะแพซซี่นะคะก็ยังอยู่ที่ที่บ้านเรานะคะแต่ว่าน่าจะเป็นแพซซี่ตัวใหม่อ่ะพ่อของข้าวฟ่างนะคะข้าวฟ่างกับกล้วยหอมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเบลลินก็ซื้อหุ่นเล็กกาตัวใหม่ไงไม่รู้ว่าเป็นคนเดิมที่พุดดิ้งเคยมีลูกหรือเปล่าโอ้โหล้อเรื่องความกล้าหาญไม่เอาไม่ล้ออ่ะเล่นสมมุติกันนะคะเอ้าไปโรงเรียนชุดนอนเอ้ยชุดว่ายน้ำหมอทำไมไม่คุยกับฉันน่ะชูครีมขอให้มาผลักชิงช้าให้ชูครีมผ่อนคลายอยู่นะคะก็เลยไม่คุยด้วยพูดเรื่องติดตลกเรื่องช้างเรื่องช้างอะไรวะทำไมชูครีมโตมาถึงไม่มีหูกวางแบบเราเนี่ยก็ชูครีมไม่ได้เป็นลูกของเรนเดียร์นี่นาชูครีมเป็นลูกของพ่อเยติค่ะแม่พุดดิ้งเคยเล่าให้ฟังเยติงั้นเหรอมนุษย์หิมะนะงั้นแปลว่าเธอก็มีความสามารถพิเศษเสกหิมะได้ชูครีมทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเครปเค้กก็น่าจะทำได้นะคะเพราะว่าเครปเค้กเนี่ยมีเวทค่ะชูครีมไม่มีเป็นเด็กธรรมดาเครปเค้กอ้าวน้องมาเล่นเดี๋ยวนะให้เด็กๆมาเล่นด้วยกันนะคะนี่ไงบาร์บีคิวกำลังจะมาเล่นกับน้องเลยโอเคแล้วคือแบบแบ่งคู่เล่นกันเลยอะค่ะปกติแบบว่าผู้ชายเล่นกับผู้ชายผู้หญิงเล่นกับผู้หญิงนะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็แบบผู้ชายกับผู้หญิงเล่นด้วยกันพี่น้องไงเบื่อละเล่นกับแฝดเบื่อว่าแต่จะแยกออกไหมเนี่ยเพราะว่าบาร์บีคิวกับปาปิก้าเหมือนกันมากเลยใครบอกว่าเหมือนล่ะทรงผมไม่เหมือนนะว่าแต่ทำไมชูครีมต้องมาแกว่งให้เนี่ยแทนที่จะแกว่งชูครีมอ่ะให้น้องขึ้นชิงช้านะคะอันนี้ไงผลักเองโอ้เด็กที่ไหนจะผลักชิงช้าไม่ได้คะง่ายจะตายมองไม่ผลักให้ฉันแล้วอะทำไมกันน่ะชูครีมยังไงบาร์บีคิวเล่นคนเดียวเนี่ยมาเร็วมาเล่นด้วยกันไหนๆก็จะเล่นด้วยกันละก็เต้นเล่นเด็กวัยประถมนะคะตอนแรกกะว่าจะให้น้องโตแต่เดี๋ยวก่อนพี่เหนื่อยเหนื่อยในที่นี้คือแต่งตัวซิมเหนื่อยต้องแต่ง6ชุดอะขอคุยกันอะเดี๋ยวให้มาเล่นด้วยกัน4คนเลยดีกว่าปาปิก้ามาเล่นด้วยโอเคแล้วก็ชูครีมนะคะมาเล่นกันไม่รู้ทำไมแอบชอบน้องชูครีมจังเลยตั้งแต่น้องเด็กแล้วพี่ลินชอบมากน้องอ่ะพี่คอนละมุนน้องว่าเล่นกันแล้วไม่ขึ้นมาเล่นด้วยกันน่ะนี่ไปเล่นอันนี้ดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วปาปิก้ามาแล้วโหอยากไปเล่นเตียงพับได้ไม่เอานะไม่เล่นเตียงพับได้นี่เป็นต้นหนเรือนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวชูครีมจะเป็นคนขับเรือเองโอ้โหแล้วทำไมเครปเค้กไม่ขึ้นมาเล่นล่ะเครปเค้กอ่ะเล่นด้วยฉันเป็นนักพลส้มยิงปุ๊บ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 แล้วเราไปเล่นด้วยปกติพี่ลิงก็จะแบบรีบให้เด็กๆโตเลยแต่คลิปนี้เราได้อ้าวไปอีกแล้วอ่ะคลิปนี้เราเล่นเด็กๆก่อนนะคะน่ารักดีเอาเดี๋ยวไปดูเมลอนกับเลมอนอีกอ่ะโอ้โหเราก็เล่นกับเขาด้วยเหรอเฮ้เราก็มีของเล่นค่ะอย่างวอลเลย์จนสลัดตั้งเยอะโหเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็ไปพอนี่พอตั้งนี้ค่ะเฮ้หนูก็มีของเล่นใครก็ได้มาเล่นกับหนูหน่อยนี่ไงเมลอนมาแล้วเนี่ยเลมอนไม่เล่นแล้วหรอเล่นพร้อมกันสิเข้าไปเล่นด้วยกันน่ะเข้าไปเล่นด้วยกันเลมอนเมลอนเมลอนเลมอนมาโผล่ตรงนี้นะคะอยากให้มาโผล่ที่เดียวกันอะอ๋อข้างล่างมีใครหรือเปล่าไม่มีเลยโอ้มาโผล่ตรงนี้พี่ลินรู้สึกสนุกกับชาเลนจ์นี้มากมากเลยนะแบบได้เล่นเด็กๆอะไม่ใช่แค่การที่แบบว่าเราหาผู้แล้วก็ปั๊มลูกหาผู้อะที่เราได้เห็นพัฒนาการของเราเด็กๆยังไงเนี่ยฮะ
คุณแม่มาแดนกันต่อนะคะโอเคเราอยากรวมกลุ่มให้พวกพี่ๆมาที่บ้านจังเลยแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ดีกว่าไปรวมกลุ่มที่บ้านใครดีคะจริงๆอยากไปบ้านไทนี่นะบ้านแบบหลังเล็กๆอ่ะคือพี่แบบโหลดมาหลายหลังมากเลยแต่เหมาะสำหรับแบบอยู่คนเดียว2คนเลยประมาณนี้ค่ะแบบเป็นแฟนกันไปเช่าหออยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ครอบครัววูดดี้เนี่ยคือครอบครัวใหญ่หรือถ้าบ้านนี้เขาจะคึกคักพี่บัวลอยคุยกับใครอ่ะเขาคุยกับน้องไงโอเคค่ะทุกคนนี่คือบ้านไทนี่เฮาส์ของบัวลอยไข่หวานนะคะพี่เรนให้บัวลอยไข่หวานเนี่ยย้ายออกมาแล้วก็มาอยู่บ้านหลังเล็กคนเดียวค่ะไปคุยกันบนชั้นดาดฟ้าดีกว่าโอ้โหชอบบ้านหลังเล็กๆแบบนี้จังจริงๆพี่เรนชอบบ้านหลังเล็กๆแต่บ้านใหญ่ก็คือเหมาะกับสมาชิกที่แบบเยอะแยะไงเพราะว่าลูกๆพุดดิ้งเยอะเหลือเกินค่ะตอนนี้พุดดิ้งอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะลองมาเล่นเด็กๆกันดีกว่าโอ้โหพี่บอลลอยอาบแดดตรงนี้หรอคะบอลลอยใส่ชุดไทยนะคะโตขึ้นหนูจะย้ายมาอยู่กับพี่บอลลอยค่ะเพราะแต่ว่าขอเข้าไปดูในบ้านพี่บอลลอยได้ไหมคะก็พื้นที่อาจจะไม่พอสำหรับหนูๆ นะคะนี่ไงเข้ามาในบ้านมาที่นี่นะคะเอาเตียงนอนเตียงนอนพังอะเอาอีกแล้วทำไมเตียงพังคะเนี่ยกันนะไม่มีใครนี่ไงน้องพับเตียงเก็บได้นะคะโอเคค่อนข้างที่จะเสี่ยงนิดนึงนะคะเราก็ยังมายุ่งกับเตียงพับได้เหมือนเดิมก็บ้านหลังเล็กเนาะเราต้องเก็บเตียงเพราะว่าจะได้ทำให้มีพื้นที่นะคะฮะเตียงคุ้นๆน่ะเตียงที่พวกเราเกือบตายนั่นเหรอโอ้ยใช่นั่นสิทำไมพี่เรนเขาพาพวกเรามาที่บ้านหลังเนี้ยไปเยี่ยมบัวลอยจะให้มาดูบ้านหลังเล็กๆพี่เรนอยากจะสร้างจังเลยไม่รู้ว่าจะมีคนอยากดูคลิปสร้างบ้านหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะสร้างนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาพี่บัวลอยจะทำอาหารให้พวกเรากินแต่ทำไมตั้งไว้ที่พื้นแล้วนั่นอะฟังเด็กๆคุยกันเราก็เสียงนะเนี่ยซ่อมเถอะซ่อมเถอะโอ้เราซ่อมไม่ได้นะคะต้องให้พูดยิงวาร์ปมาไล่คาถาซ่อมพูดถึงคาถาแล้วเนี่ยเคลฟแคดูมาเล่นสีแล้วต้องให้บาร์บีคิวทำความสะอาดวัดคืออะไรพูดถึงคาถาแล้วเคลฟแคยังคือยังไม่มีเวทมนต์อ่ะมันจะมีมอดหนึ่งที่ทำให้เด็กวัยประถมเนี่ยมีเวทมนต์เหมือนวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวได้นะคะแต่ว่าพี่ดินไม่ได้ลงไงถ้าเกิดลงก็น่าจะฝึกไล่คาถานะคะแล้วก็ให้น้องไล่คาถาได้เลยเสกน้ำแข็งอะไรอย่างนี้โอเคพี่บัวลอยทำสลัดให้พวกเรากินแล้วสลัดบัวลอยทำง่ายๆนะคะจะได้กินอาหารกันแล้วหิวมากเอ้าพี่บัวลอยทำไมบัวลอยทำทานคนเดียวคะก็รู้อยู่ว่าเด็กๆกินไม่ได้ก็มีแต่พวกอาหารจานด่วนนะคะงั้นเรากินพวกน้ำอัดลมหรอไม่ควรเลยแต่พี่ลินอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างโทรนเตานมปกติเลยไอ้น้ำอัดลมเนี่ยน่าจะมาจากภาคมหาลัยนะคะนมแครกเกอร์โอเคกินเลยดีกว่าพูดแล้วก็หิวค่ะไม่ได้กินมันฝรั่งมานานแล้วอยากกินเหรอน้องกินน้ำมันลมอะไรวะน้ำแดงค่ะทำไมพี่บัวลอยใจร้ายอะคะพี่บัวลอยไม่ทำอาหารให้พวกหนูกินแล้วพวกผู้ชายไม่มากินเหรอคะแครกเกอร์ให้เด็กผู้ชายมากินด้วยนี่ไงมีของเหลือแต่อะไรสักอย่างนะคะอย่าลักอ่ะก็คลิปนี้ได้ดูเด็กๆกันเต็มที่เลยค่ะว่าลอยต้องมาเลี้ยงน้องจริงๆวันนี้ควรไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าโรงเรียนหยุดค่ะเราลาพักร้อนเราจะมาเที่ยวบ้านพี่บัวลอยอ้าวโอ้เก็บให้ด้วยละเดี๋ยวนะขวดไปล้างถูแบบจานชามเลยอ่ะชูครีมออกมาข้างนอกค่ะชอบเล่นจังเลยนะลอยเนี่ยชิงช้าเนี่ยให้บาร์บีคิวเล่นอะไรแผลงๆดีกว่าแคลกๆเดี๋ยวจะเล่นอะไรเล่นอะไรหรอรอดูนะเฮ้ๆคล
เค้กจะต้องโดนเตียงหนีบแน่นอนแต่ก็น่ารักมีความแบบให้น้องถอยไปก่อนดูนี่นะอ้าวไม่ได้ดูอ่ะทำไมหรอเนี่ยพอพี่ลินเล่นเองเนี่ยทุกคนมันจะไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เตียงแบบทับเลยอ่ะแต่คลิปที่แล้วอ่ะพี่ลินไม่ได้ให้น้องมากางเตียงออกกางเตียงพับเตียงอะไรเลยนะน้องมาทำของน้องเองอ่ะมันต้องเป็นจังหวะที่ซิมมาทำเองใช่ไหมคะไม่ใช่เราบังคับเพราะเหมือนเกมเรียนรู้ว่าถ้าเราบังคับแบบนี้แกไม่ได้สมหวังหรอกอยากตายหรอไม่สมหวังหรอกแต่ถ้าเราไม่ได้บังคับซิมอ่ะตาย เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมันก็ยังใช้การได้อยู่เนี่ยเนี่ยดูสิคะลองหลายรอบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอนดีกว่าอากาศเย็นดีเนาะเอาไปไหนไปเล่นสีละไปดูพี่บัวลอยดีกว่าเจอจิ้งจอกโอ้ my god นายมีพ่อเป็นจิ้งจอกใช่ไหมน้องมีหางแบบจิ้งจอกโอ้โหปาปิก้าเจอเพื่อนแล้วเนี่ยโอ้ยเรามาเป็นเพื่อนสีกันเถอะมาเล่นสเก็ตกันดีกว่าค่ะทุกคนโอ้ยเออทำไมเครปอยู่ไหนคะอ๋อนี่ไงโหน้องชูครีมถอยหลังเล่นค่ะต้องฝึกทักษะกันนิดนึงนะคะดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะก็กล้ากลัวๆแต่เหมือนว่าชูครีมเนี่ยเก่งอ่ะก็ต้องฝึกเรื่อยๆเนาะอยากให้น้องถอยหลังอีกแสดงชุดรวมท่าสเก็ตยังไงอ่ะเฮ้ยแสดงชุดได้แล้วโอ้น้องโอ้ my god น้องเก่งมากไม่คิดเลยว่าน้องเก่งน้องมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่นี่ไงฝึกทักษะพิเศษโอ้ my god เก่งมากเลยค่ะนี่ถึงน้องไม่มีเวทเหมือนกับพุดดิ้งเหมือนกับพ่อนะคะแต่น้องก็ยังมีความสามารถพิเศษนะคะในการเล่นสเก็ตค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่รินก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปนี้อาจจะเล่นไม่นานนะคะก็ไม่ได้มีลูกเพิ่มเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะต้องให้บาร์บีคิวบาร์บีก้าโตนะคะก็มาลุ้นกันว่าเอ้ยน้องโตแล้วแบบจะหล่อแบบเรนเดียร์เหมือนพ่อของน้องหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลินเดเลสจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์